เดือดละอุวีนาเอาจริงประกาศชัดเจนเจอกันในศาลแม้ขอโทษแต่ไม่ให้อภัย เรียกได้ว่าเป็นกระแสมาอย่างต่อเนื่องจากประเด็นดราม่านางงามสาววีนาปวีนาสิงห์ทักวนันรองอันดับ2 m i มิดยูนิเวอร์สไทยแลนด์2023ที่แชร์โพสต์สตอรี่จากแฟนคลับปมไม่ยินดีแอนโทเนียแต่อวยตัวเองคว้ามง3จนถูกทัวลงสนั่นโซเชียลแม้เจ้าตัวจะออกมาชี้แจงถึงดราม่าดังกล่าวและขอโทษแล้วก็ตามซึ่งเจ้าตัวก็ได้บอกว่ามีคนพยายามแคบจงใจไปปันไม่รู้ว่าขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรแต่ตอนนี้เก็บหลักฐานไว้หมดแล้วและได้ไปปรึกษาที่บ้านว่าคงต้องมีการฟอร้อ และดําเนินการทางกฎหมายล่าสุดสาววีนาออกมาประกาศชัดว่าจะดําเนินคดีทางกฎหมายให้ถึงที่สุดว่าจะไม่ออกมาพูดเพราะเป็นเรื่องเข้าใจผิดแต่ยอมไม่ได้จริงๆจากต้นเหตุในทวิตเตอร์ที่ปั่นข่าวไม่เป็นความจริงมีรีโพสต์ถึง35,000คนรวมถึงคอมเมนต์หมิ่นประมาทและการปั่นข่าวผิดๆบิดเบือนความจริงทําให้เกิดความเข้าใจผิดและทําลายชื่อเสียงครั้งนี้ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้างจึงต้องดําเนินคดีตามกฎหมายถึงอย่างนั้นเมื่อได้แจ้งในไลฟ์ที่ผ่านมาเจ้าของโพสต์ได้ออกมาขอโทษ และทําการขอโทษเป็นเวลา20วันก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถลบเลือนความรู้สึกที่ถูกทําลายไปได้บทเรียนสําคัญอย่าเอาแต่สนุกพิมพ์อะไรไม่คิดผลกระทบที่ออกมามันไม่คุ้มกับการกระทําเพียงชั่วคราวชั่ววูบของคุณเราไม่ตลกและไม่สนุกด้วยมีหลายคนได้รับความเสียหายในวงกว้างโดนโดนพาดพ,าพิงและโดนด่าฟรีจากการปั่นข่าวที่ไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นเจอกันในศาลค่ะ